สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่13นะครับมกราคมนะครับเปิดปีใหม่มาแป๊บๆผ่านไปเกือบจะ2สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าหนักหน่วงนะฮะสนุกสนานบันเทิงเริงใจกันไปพอสมควรเลยนะครับทั้งนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าการที่มันเกิดเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนของเรานับจากนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีเรื่องอิหร่านกับสหรัฐมาเรียกว่าแทรกนะฮะมาเป็นตัวกดดันในระหว่างทางเนี่ยแต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วมันทำให้เราวางแผนการลงทุนได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะไรที่ทำให้ผมคิดว่านับจากเนี้ยมันจะลงทุนไม่ยากแม้ว่าจะมีเรื่องสหรัฐกับอิหร่านนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาแกะกันเบื้องต้นยังพอมีเวลานะครับวันนี้มาสายนิดๆนะครับแต่ว่าก็เตรียมข้อมูลมาไม่ได้เยอะจริงๆเราจะว่าไม่ได้เยอะก็ไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลที่ว่าไม่เยอะแต่มันทำนานครับพอดีก็นั่งทำ Excel อยู่พอสมควรซึ่งใช้แค่ไม่กี่ลูกแต่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านได้ในการที่จะเลือกลงทุนในวันนี้นะครับก็นั่งคิดมาตลอดแหละเสาร์อาทิตย์นี้จะพยายามนำเสนอลูกที่คิดในใจเนี่ยจะนำเสนออะไรออกมาให้ง่ายที่สุดก็เมื่อเช้าก็นั่งทำ Excel มั่วไปมั่วมานะครับก็สุดท้ายแล้วก็ได้มา2รูปซึ่งได้ทำให้ท่านวางแผนการลงทุนเลือกหุ้นได้และให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมีเวลาวันนี้ขออนุญาตทักทายแต่ละท่านก่อนวันนี้มีคุณสุมาลีเข้ามานะครับทักทายสวัสดีนะครับพี่สมบูรณ์ก็เป็นแฟนขาประจำเลยนะครับท่านอื่นๆก็มีทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมก็จำทุกท่านได้นะครับสองสามวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าเสาร์ที่ผ่านมาพาแม่ไปบางแสนนะฮะก็เลยไม่ได้มีเวลาดู Facebook อะไรเลยนะครับไปเที่ยวที่บางแสนไปเที่ยวบางแสนมาปรากฏว่าก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นะไปดูน้ำทะเลตรงบางแสนเนี่ยปรากฏว่ามันใสครับแต่ผมพอดีผมไม่ได้ไปตรงหาดบางแสนผมไปตรงที่โซนที่มันเป็นหัวโค้งท้ายๆแล้วอ่ะแล้วที่จะเลยขึ้นไปที่เขาสามมุกอ่ะครับไปที่โซนนั้นนะครับก็แถวๆร้านอาหารปะการังอ่ะถ้าใครที่เคยไปก็มองไปในตัวน้ำทะเลเนี่ยก็ใสครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันแบบทั้งดำทั้งเหม็นนะฮะแล้วก็มีเจ็ตสกีวิ่งผ่านไปมานะครับวุ่นวายแต่ตอนนี้มันดูเหมือนมีการจัดระเบียบแล้วก็ทำให้ดูน่าไปมากๆเลยนะครับก็แนะนำทุกท่านนะครับว่าบางแสนก็มันก็เปลี่ยนโฉมไปเยอะนะครับลองไปดูได้นะครับผมไปแล้วผมเซอร์ไพรส์มากเลยพอดีที่ไปเนี่ยเพราะว่ามีไปหาเพื่อนแล้วก็พาพี่สาวไปเรียนด้วยพอดีพี่สาวเรียนปริญญาเอกที่มอบูนะครับก็เลยไปด้วยกันคือแต่ถ้าสมมติไม่มีธุระสองเรื่องนี้นะไม่เคยคิดจะไปบางแสนเลยจริงๆนะครับเพราะความทรงจำของกับบางแสนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รอบนี้ไปแล้วประทับใจนะฮะก็ขอทักทายนะครับแต่ละท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับหลายๆท่านผมก็เรียกได้ว่าเจอกันเป็นขาประจำนะครับคุณ Coffee Man ถามว่าวาเปลี่ยนเป็นขาลงหรือเปล่าครับถ้ามีอยู่ขายก่อนไหมคือเดี๋ยวผมเล่าเรื่องวาให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะขออนุญาตทักทายแต่ละคนก่อนนะครับคุณ Coffee Man นะครับคุณธีรวัฒน์ถามเกี่ยวกับเรื่องกองทุนจีนกับอเมริกาภาพปีนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณยังไงโอ้ผมว่าหุ้นจีนกับหุ้นอเมริกาปีนี้ไปต่อครับปีนี้อเมริกาอาจจะไม่ได้ขึ้นดีเท่าปีที่แล้วนะครับแต่ทั้ง2ตัวน่าจะไปต่อมีความเป็นไปได้สูงนะครับเกือบจะแน่นอนเลยแหละนะครับก็ทักทายทุกท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยตอบปัดตอบกันเข้าไปทีหนึ่งนะครับกลับมาที่เรื่องคำถามก่อนนะครับคำถามแรกคือ WHA เป็นขาลงหรือยังเนี่ยคิดว่าเป็นขาลงนะครับผมมันลงมาตั้งแต่5บาทมา3บาทกว่านี่คือเละเทะมากนะครับลงมา20กว่าเปอร์เซ็นต์คือแปลว่ามันเข้าสู่แบร์เรียกได้ว่าสภาวะขาลงนะครับแบร์เทนแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราจะขายดีไหมเนี่ยผมคิดว่ามันลึกละที่มันลงรอบล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเนี่ยเพราะว่ามันมีการถูกปรับลดประมาณการกำไรในปีนี้ลงนะครับหลังจากที่บริษัทแจ้งยอดขออภัยมันมีการโทรไปสอบถามกับบริษัทสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายในการที่จะยอด P-Sale ยอด P-Release ในยอด P-Release ในปีนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป้ามันก็ดูน้อยลงนะครับก็เลยทำให้มีการปรับเรื่องของกำไรแล้วก็ราคาเป้าหมายกันลงมาที่แล้วก็หลายๆโบรกเกอร์ก็ทำการดาวเกรดตัว WHA
ซึ่งแน่นอนว่าอมตะก็ถูกพ่วงไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังคงมองว่าปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลจะต้องเร่งลงทุนนะครับทั้งในส่วนของตัวรัฐเองแล้วก็เรียกได้ว่าออกมาตรการต่างๆเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อน EECละลอกอีกละลอกหนึ่งหลังจากที่ตัวกฎหมาย EC หลายฉบับมันผ่านแล้วนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่ต้องขับเคลื่อน EC ครั้งใหญ่ไม่งั้นประเทศมันก็น็อกอ่ะเพราะว่าปีที่แล้วเรียกได้ว่าอืดฉืดเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยปีนี้ก็ต้องเป็นปีที่รัฐบาลต้องขยันขันแข็งแล้วก็กระตุ้นทุกๆอย่างนะครับดังนั้น WHA นะจุดตรงนี้ผมคิดว่ารอซื้อถั่วดีกว่าที่จะไปปล่อยทิ้งนะครับรอซื้อถั่วดีกว่าสำหรับคนที่ทนได้แต่ถ้าใครที่คิดว่ามันลงมา 20% แล้วมันไม่น่าทนแล้วก็จะปล่อยก่อนก็ได้ครับแล้วสลับไปเล่นตัวอื่นนะครับอ่ะวันนี้ตอบคำถามนี้ไปก่อนนะครับระหว่างที่กำลังจะเข้าเรื่องนะครับตอนนี้มีผู้เข้ามาชมแล้วประมาณ500กว่าท่านนะครับเหมือนเดิมนะฮะช่วยผมด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับใครเกียรติทำก็มาลักปิงนะฮะก็มาช่วยกันขยี้ไลค์กันเข้าไปนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์เยอะๆนะฮะให้ผมได้ชื่นใจหน่อยเพราะปีที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอตลาดมีเรื่องนะฮะสหรัฐอิหร่านโอ้โหยอดวิวพีคมากเลยนะฮะไปขึ้นพีคไปเกิน 1,000 วิวนะฮะแต่พอตลาดเริ่มสงบนะฮะบรรยากาศเริ่มดีทุกท่านก็เลยลืมผมนะฮะวันนี้เหลือยอดวิว500ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้เราลองมาแกะหัวข้อเรื่องนะครับที่จะคุยกันเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมมากนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ท่านเรื่องอิหร่านสหรัฐมีแค่ประเด็นว่ามีคนมาประท้วงผู้นำอิหร่านครับนะครับประท้วงผู้นำอิหร่านก็คือคุณคาเมนีนะครับซึ่งทำไมต้องไปประท้วงด้วยนะครับก็มันมีประเด็นที่อิหร่านออกมายอมรับเรื่องของการที่มิสไซล์บางลูกเนี่ยมันไปโดนเครื่องบินของยูเครนเครื่องบินโดยสารของยูเครนนะครับมันก็เลยทำให้มีบางส่วนที่เขาไม่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มนึงประชาชนส่วนนึงในอิหร่านที่เขารอสันโวผู้นำของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ออกมาประท้วงทันทีนะครับเรียกร้องหาความรับผิดชอบนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรประเด็นก็คือกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับในอิหร่านก็จะมีบางส่วนที่เรียกได้ว่า อยากเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็เป็นในหลายประเทศที่ไม่ได้มีลักษณะของประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ได้มีผลเยอะเพราะประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับของอิหร่านเองเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับระบบการปกครองปัจจุบันนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มีผลทำให้คุณคาเมรีอีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในปัจจุบันเนี่ยต้องสะเทือนอะไรนะครับซึ่งคุณคาเมรีอีก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากประท้วงก็ประท้วงไปนะครับแต่ก็ที่ล่าสุดที่ชัดเจนที่สุดก็คือทรัมป์ก็ออกมาพูดกล่าวสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงทันทีนะครับอันนี้เจ้านี้เขาก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องถ้าอยากจะไฟท์กับประเทศไหนก็ต้องมีเรื่องการแทรกแซงให้มีจัดการประท้วงแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงเรื่องที่2ที่จะคุยกันเป็นเรื่องของพรบงบประมาณผ่านแล้วนะครับปี63เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมรับเหมาน่าจะมานะครับก็น่าจะเล่นกันครับสัปดาห์ที่แล้วจริงๆแล้วมันก็เริ่มเล่นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยวันพุธก็แล้ววันพฤหัสก็แล้วพรบยังไม่ผ่านสักทีนึงวันศุกร์ก็ยังไม่ผ่านอีกนะฮะยังเรียกได้ว่าอภิปรายกันไม่เสร็จสักทีเนี่ยตลาดมันก็เรียกได้ว่าขาดแรงจูงใจนะครับกลุ่มรับเหมาก็โดนเทคโปรฟิตบ้างแต่ตอนนี้ผ่านแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ตลาดก็น่าจะมองในเชิงบวกนะครับเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับเมื่อปีที่แล้วนะครับกลุ่มรับเหมานะครับแต่ว่าในแง่ของงบประมาณปี63ที่ผ่านเนี่ยไส้ในเนี่ยผมว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับว่าอะไรที่น่าสนใจส่วนภาพของเซตนะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่า 1,600 จุดไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากก็มาคุยกันว่าถ้ามันไป 1,600 จุดเนี่ยกลยุทธ์ที่เราให้เก็บหุ้นปันผลมาโดยตลอดเนี่ยตัวไหนที่จะวิ่งตามขึ้นมาได้บ้างแล้วตัวไหนที่ยังน่าจะซื้อได้อีกนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับก็ค่อยๆแกะทีละเรื่องขอไปที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องอิหร่านกับสหรัฐนะครับตอนที่เปิดมาในต้นไลฟ์เนี่ยผมก็มีพูดกับท่านเรื่องนึงว่าเฮ้ยไอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วจริงๆแล้วมองอีกเรื่องอีกมิติหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับมันทำให้การคาดการตลาดในนับจากนี้ไปในอนาคตโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะง่ายมากขึ้นนะครับ
อะไรที่ว่าง่ายมากขึ้นนะครับผมมีไปเจอทั้งลูกค้าแล้วก็ได้มีไปไลฟ์เมื่อวันศุกร์นะครับกับของ Money Station ช่องของคุณจอยอ่ะนะครับก็มีคุยกันเรื่องอิหร่านกับสหรัฐผมก็มียิงคำถามไปว่าลองนึกภาพดีๆว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าหนักนะครับไล่ตั้งแต่เรื่องการที่สหรัฐนะครับใช้โดรนนะครับยิงจรวดใส่คุณสุไลมานีซึ่งเป็นเรียกได้ว่าผู้นำขวัญใจคนอิหร่านเนี่ยเบอร์2เลยเนี่ยก็เสียชีวิตลงนะครับถัดมาอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการยิงมิสไซล์นะครับ10กว่าลูกนะครับไปยังฐานทัพอากาศสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ประสงค์หวังชีวิตนะครับพลเรือนหรือทหารของอเมริกาในฐานทัพนั้นก็เป็นการยิงรอบๆนอกนะครับนะครับ2เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยลงเยอะตลาดหุ้นทั่วโลกลงก็เยอะโดยเฉพาะในเอเชียนะครับเช้าวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์ที่แล้วลงกันเปอร์เซ็นต์กว่าๆญี่ปุ่นเนี่ยลงกันไป 1.5% เช่นเดียวกับไทยเมื่อวันจันทร์ก็ลงไปราวๆ26จุดนะฮะ20กว่าจุดอ่ะ 1.6% ก่อนที่จะมีการเด้งตัวฟื้นขึ้นมาในวันอังคารนะครับวันอังคารเสร็จปั๊บเจออะไรนะครับเจอข่าวเช้าเมื่อวันพุธว่าอิหร่านยิงจรวดใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐอ่ะลงไปอีก20กว่าจุดนะฮะหรือ 1.6% นะฮะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาในวันพฤหัสพอเรื่องมันเรียกได้ว่าคลี่คลายทรัมป์ออกมาเรียกได้ว่าทรัมป์ก็ออกมาแถลงนะครับซึ่งถ้อยทีแถลงเนี่ยแปลเป็นไทยได้ง่ายๆเลยว่าถอยเพื่อประนีประนอมนะครับท่าทีของทรัมป์เมื่อวันพฤหัสซึ่งมันชัดมากนะครับว่าเสียรังวัดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าผิดพลาดมหันต์ที่เรียกได้ว่าดําเนินนโยบายค่อนข้างผิดพลาดไปแล้วก็กลับลำแก้ลำนะครับเมื่อวันพฤหัสเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็ดูเหมือนเบาขึ้นตลาดหุ้นก็เด้งขึ้นมานะครับนี่คือผมสรุปคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทุกท่านก็ได้เห็นภาพผมก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยปัญหาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนัดจากเนี้ยมันจะทำให้หุ้นเนี่ยดำดิ่งลึกนรกหมกไหม้อีกหรือไม่นะครับพอมันเจอเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลยไปมีเรียกมีตัวอย่างให้เห็นละพอมีตัวอย่างเนี่ยผมก็เลยถามว่าเราลองนึกภาพนะครับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยจะมีอะไรที่แรงไปกว่าเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่มีอะไรที่จะแรงไปกว่าสัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะมันไม่มีละถ้าจะมีเนี่ยมีแค่กรณีเดียวครับก็คือเอากำลังทหารมาปะทะกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้มันก็จะเป็นช้อยที่2นะครับก็คือเป็นในเรื่องของเนี่ยมีชุมนุมประท้วงนะครับมีเรื่องของการแทรกแซงนะครับมีเรื่องของการสงครามในเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นสงครามตัวแทนนะครับมีเรื่องของกลุ่มนู้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่เป็นเครือข่ายอิหร่านเนี่ยก็ก่อเรื่องตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังอาจจะมีเหตุการณ์วินาศกรรมมีเหตุการณ์ลอบสำนักในหลายๆจุดแต่คำถามก็คือถ้ามันไม่ใช่ข้อแรกซึ่งเอากำลังทหารมาปะทะใส่กันแล้วเป็นข้อที่2ที่ผมบอกอ่ะก็คือเป็นเรื่องของสงครามจลยุทธ์เป็นเรื่องของการแทรกแซงเป็นเรื่องของสงครามตัวแทนเนี่ยถ้าเป็นข้อที่2เนี่ยมันจะมีอะไรที่แรงไปกว่าสัปดาห์ที่แล้วไหมคำตอบคือมันก็ไม่มีอะไรที่แรงไปกว่าสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับถ้ามองว่านับจากนี้มันจะเป็นเรื่องของสงครามจลยุทธ์มันจะเป็นเรื่องหย่อมเนี่ยหรือจะมีระเบิดนะครับตัวโรงงานผลิตน้ำมันของซาอุหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรแรงไปกว่าสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นเรารู้แล้วแหละพอมันเกิดเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดมันก็จะกระแทกลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ที่จะรองรับได้คือก็ติดลบประมาณ 1.6-2% นะครับหรือพูดง่ายๆคือบอททอมของตลาดสำหรับเรื่องนี้ในส่วนของเซตอินเด็กซ์มันอยู่ที่ประมาณ 1,550 นะครับผมก็เลยคิดว่าพอเจอสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลยกลายเป็นข่าวดีด้วยซ้ำไปมองในแง่ดีนะว่าพอมันมีเรื่องเราก็เลยเห็นฐานแนวรับของเซตไงว่าฐานแนวรับที่จะรองรับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันคือการปรับลดลงราวประมาณ 1.6-2% แล้วเซตอินเด็กซ์ที่ 1,550 ก็เป็นแนวรับชั้นดีอันนี้คือในกรณีที่ไม่ได้มีกำลังทหารปะทะกันนะต้องแยกก่อนนะคือผมมีคำถามว่านับจากเนี้ยเป็นต้นไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่รุนแรงกว่าสัปดาห์ที่แล้วไหมผมเชื่อว่ามันไม่มีอย่างเก่งก็เท่ากับสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้ามันจะมีแรงกว่าสหรัฐที่แล้วมีแค่กรณีเดียวคือเอากำลังทหารปะทะกันซึ่งดูจากท่าทีทั้งสองฝ่ายแล้วอิหร่านก็ไม่ได้กะจะลุยกันตรงๆถูกไหมยิงจรวดมิสไซล์นะครับไปยังฐานทัพกับสหรัฐแต่ก็ยิงรอบๆนอก
ทำเองก็ออกมานะครับแถลงนะครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเสียฟอร์มสุดๆเนี่ยก็ยอมเสียฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยณตอนนี้มันไม่ได้เห็นภาพการเอากำลังทหารใส่กันแต่มันไม่ได้บอกว่าเรื่องจะจบเรื่องมันแย่แน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับแต่มันจะแย่ในเชิงสงครามจลยุทธ์เป็นเรื่องของการก่อวินาศกรรมเป็นเรื่องของการก่อเรื่องเฉพาะจุดซึ่งมันก็จะไม่ได้มีอะไรแรงไปกว่าสัปดาห์ที่แล้วไงดังนั้นฐานแนวรับสำหรับเรื่องนี้ก็ 1.6% ครับเป็นลบนะฮะก็เซตอินเด็กซ์ก็ 1,550 นะครับเป็นเรื่องที่เราทำให้เราวางแผนได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้ตอนนี้สงบก็จบไปก่อนเราจะไม่พูดถึงมันแล้วนะถ้ามันมีอีกเมื่อไหร่ก็ตามกลยุทธ์ที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเวลามันมีเรื่องก็รอมันลงแล้วเราก็ซื้อนะครับตอนมันผ่อนคลายหาจังหวะขายเดี๋ยวมันก็มีเรื่องนะเราก็รอซื้อขึ้นมาแล้วก็ขายเราจะทำอย่างนี้กันไปเราคุยกันหลายครั้งแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วผมก็น่าจะเป็นคนต้นๆแหละที่ได้วางแผนเรื่องนี้แล้วมันไม่ได้เบี่ยงผิดพลาดสำหรับที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อขึ้นมานะครับถัดมาเอาเรื่องในประเทศดีกว่านะครับเรื่องต่างประเทศผมว่ามันพอแล้วแหละเอียนนะฮะน่าเบื่อนะโอ้ยจริงผมก็เบื่อนะฮะไปเรื่องที่กำลังจะพูดกันที่ในประเทศครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็คือเมื่อประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสภาผ่านแล้วครับนะครับเราตัวพรบงบประมาณปีร่างพรบงบประมาณปี63เนี่ยได้ใช้เป็นกฎหมายแล้วพูดง่ายคือจากร่างพรบก็พอผ่านสภามันก็ได้การประกาศใช้เป็นพรบนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้ประกาศเป็นกฎหมายหรอกมันยังเป็นร่างอยู่เพราะว่าสเต็ปถัดไปวันที่20เนี่ยเขาก็ต้องเอาไปให้สวแล้วทุกท่านคิดดูสวมันจะลีลาไหมล่ะนะครับสวก็ไม่ลีลาหรอกนะครับสวพวกใครก็รู้กันอยู่นะครับวันนั้นสวก็ผ่านแน่ๆแล้ววันที่27เนี้ยก็นายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทูลเกล้านะครับซึ่งก็ไม่น่าจะนานครับรอแป๊บเดียวก็ได้รับการโปรดเกล้าลงมาก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เราก็จะเริ่มได้ใช้งบปี63เนี่ยในกุมภาปีหน้าเอาขอให้กุมภาปีนี้แน่ๆนะครับสบายๆนะครับคือนัยยะสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเฮ้ยการโหวตรอบนี้เนี่ยเขาโหวตชนะกันเนี่ยนะครับฟังดีๆนะฮะเสียงนะฮะ253นะครับ2คือเห็นด้วยเนี่ย253ไม่เห็นด้วยเนี่ย0เสียงนะครับงดออกเสียงเนี่ย196เสียงครับไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับผมก็งงฮะอะไรวะนะครับดูแล้วงงแล้วทำไมมันแบบเงื่อนไขชีวิตเยอะอย่างนี้นะครับมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับมีเรียกได้ว่างดออกเสียงนะครับแล้วก็มีไม่ลงคะแนนเสียงตลกอ่ะคือไม่ลงคะแนนเสียงกับงดออกเสียงนี่มันเหมือนกันไหมนะครับดูแล้วก็งงๆนะฮะประเทศนี้นะฮะบ้านนี้เมืองนี้นะครับตลกเป็นบ้าเลยจริงๆแล้วมันควรจบกันแค่อะไรครับเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็จบละนะฮะต้องมีลีลานะฮะเรื่องนี้อ่ะโดยสรุปนะครับฟังดีๆนะครับคือมันจะเป็นเรื่องของเสียงเนี่ย253เสียงนะครับ253เสียงคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีแค่0นะครับงดออกเสียงมีทั้งหมด196ครับไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับซึ่งดูจากตัวเลขแล้วมีเรื่องให้คิดวิเคราะห์เยอะมากนะครับอย่างแรกครับอะไรทำไมถึงไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยคือเห็นด้วยเนี่ย253ไม่เห็นด้วยมีแค่0เพราะในไส้ในงบประมาณมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดไงมันมีบางส่วนที่ต้องเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเพราะนั้นโดยภาพลักษณ์โดยสัญลักษณ์แล้วถ้าคุณบอกไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะตีความว่าไม่เห็นด้วยทั้งหมดเพราะนั้นไม่มีฝ่ายค้านคนไหนกล้าที่จะกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรอกนะครับในยุคนี้เดี๋ยวมีเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัดไปนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นในเรื่องของงดออกเสียงแต่ในยะสำคัญคืองดออกเสียง196เนี่ยมันคือฝ่ายค้านทั้งหมดแน่ๆนะครับแต่ตัวเลขของฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยผมเคยนำเสนอให้ทุกท่านดูไปแล้วถูกไหมครับว่านะครับตัวเลขของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับทั้งหมดที่รวมตัวเลขมาล่าสุดเนี่ยนะครับไม่รู้ได้เห็นรูปไหมนะฮะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูรูปอีกทีนึงนะครับนะครับได้เห็นรูปกันจะได้เห็นรูปนะครับนะครับเนี่ยตัวเลขของฝ่ายค้านล่าสุดเนี่ยมันคือ240ครับนะครับมันคือ240เนี่ยนะฮะแต่ทำไมมันมีแค่196นะครับนะครับเช่นเดียวกันครับตัวเลขของฝั่งรัฐบาลเนี่ยมี259ครับแต่ทำไมมีแค่253นะครับผมก็งงอ่ะก็เดาได้ว่านะครับเดาๆว่าก็ฝ่ายค้านก็คงเล็งเห็นว่านะครับ
บวชไปก็ไม่น่าจะชนะนะครับก็มีบางส่วนไม่มาสภาหรืออาจจะนู่นนั่นนี่เข้าห้องน้ำอยู่อะไรก็ว่ากันไปนะก็ไม่อยากมองโลกในแง่ลบนะครับแต่โดยตรงๆก็คือเปลืองภาษีครับไอ้คนที่หายไปเนี่ยนะครับเนี่ยหายไป44เนี่ยคือเปลืองภาษีมากๆอ่ะนะครับหน้าที่ของคุณก็คือเข้ามาในสภานะครับทำหน้าที่แทนประชาชนแต่นี่คุณไม่มาเนี่ยคือไม่อยากจะด่านะครับเอาจริงๆนะครับสมควรตายนะฮะพวกนี้นะฮะไม่อยากจะด่าเช่นเดียวกันนี้ก็มีหายไปนะครับหายไปนะครับนะครับก็อยากให้ปรับปรุงนะกินภาษีนะครับนะครับได้เงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันมีเรื่องที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าใน253เนี่ยนะครับมีงูเห่าโผล่ครับนะครับจริงๆแล้วในรัฐบาลที่หายไปมันไม่ได้หายไปแค่6นะมันหายไปเยอะกว่านั้นเพราะว่า253เนี่ยมีเสียงที่เรียกได้ว่าเห็นด้วยเนี่ยนะครับมาจากฝั่งของฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านนะครับมีเศษตัวเลขของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยจาก7เนี่ยนะครับมีมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับ5ครับนะครับก็จะเหลือแค่2ก็จะเป็นคุณมิ่งกับใครก็ไม่รู้ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็นะครับพรรคประชาชาติครับนะครับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ1ครับนะครับนี่อ่ะก็จะเหลือตรงนี้แค่1นะครับแล้วก็ฝั่งของเพื่อไทยครับเพื่อไทยก็มีมานะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับมา1นะครับแล้วก็เป็น1ในคนที่ไม่ลงคะแนนเสียงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกประมาณแบบ1ไกลๆนะครับพูดง่ายคือหายไป2นะครับก็จะเหลือประมาณ133นะครับนะครับแต่1เนี่ยมาช่วยร่วมโหวตครับแล้วก็มีอีก1อ่ะที่เรียกได้ว่าไม่ลงคะแนนเสียงอ่ะผมตีต่างว่านะครับแอบๆมาแล้วกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับมีจากฝ่ายค้านที่รอบนี้เนี่ยงูเห่าโผล่มาอีกเรื่องนึงต่อจากพรรคอนาคตใหม่ที่ก่อนหน้านี้มา4นะรอบนี้เนี่ยมีมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับนะครับมีมาเพิ่มอีกทั้งหมด8คนครับสรุปแล้วฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับจาก259เนี่ยนะครับบวกเข้าไปอีก8เนี่ยมันก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับ267ครับนะครับบวกด้วยตัวเลขเร็วๆนะฮะ267นี่คือฝั่งของรัฐบาลทั้งหมดส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยหายไปเท่าไหร่ครับหายไป8เหลือ232นะครับเพราะนั้นระยะห่างระหว่าง2ก้อนนี้ตอนนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ทันทีครับ35ครับโอ้โหการอภิปรายรอบนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องพรบ.งบประมาณเนี่ยมันเห็นถึงเรื่องเนี้ยว่าเสถียรภาพของรัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วกันพลังในการที่จะโหวตต่างๆนับจากนี้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าคุณยังคุมเสียงทั้งหมดได้267นะถ้าที่ต่างนะครับภายใต้สมมติฐานว่าคุณคุมทั้งหมด257ตัวนี้ได้เนี่ยนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเรียกเป็นคนเลยนะบางตัวมันเหมือนงูเห่าไงนะครับก็ถ้าเกิดคุณคุมได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่นะครับเรียกได้ว่ามีเสถียรภาพแล้วกันแต่ถ้าคุณไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ตอนนี้ด้วยจำนวนเสียงที่มีอยู่เนี่ยมันสะท้อนได้ถึงความสามารถแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับความสามารถแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวรัฐบาลได้ว่ามือจัดการในการคุมเสียงเนี่ยโอ้ยมีความสามารถสูงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเก่งจริงนะครับดังนั้นเรื่องของพรบปี6พรบงบปี63เนี่ยมันผ่านแล้วแหละนะครับขออภัยยังไม่ผ่านต้องรอเหลือสว.รอทุน9แต่มาถึงตอนนี้มันสวยแล้วแต่ไส้ในก็คือเรื่องของคะแนนเสียงในการโหวตเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฝั่งรัฐบาลสูงมากนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงความขี้เกียจของส.ส.บางคนนะฮะหลายๆท่านที่มานี่ผมไม่ได้ว่าท่านนะฮะที่ว่าโหวตผมขอชื่นชมว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นตัวแทนประชาชนนะครับก็เรียกได้ว่าท่านก็เป็นคนดีที่เห็นแก่ภาษีของทุกคนนะครับและทำหน้าที่แทนแต่ว่าคนที่ไม่ได้มาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ควรต้องเรียกได้ว่าประเมินตัวเองบ้างก็ดีนะครับหน้าที่ตัวเองแค่นี้ไม่ยอมทำก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะครับกลับมาไม่อยากว่าเขาละนะครับก็โดยสรุปแล้วก็ตอนนี้มันเสถียรภาพของรัฐบาลดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะนั้นภาพของรัฐบาลในปีนี้ก็น่าจะแบบนะเป็นข่าวบวกของประเทศละกันเป็นบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมือจัดการรัฐบาลก็มีความสามารถสูงมากเลยนะครับในแง่การคุมเสียงได้ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกต่อการลงทุนของตลาดหุ้นไทยผ
ผมก็ยังคงมองเหมือนเดิมว่ากลุ่มรับเหมาน่าจะเป็นพระเอกสำหรับรอบนี้เพราะว่าปีที่แล้วตั้งแต่ที่มีความผิดหวังจากงบประมาณว่างบประมาณปี63จะล่าช้าเนี่ยไม่ได้ใช้ในปี62เนี่ยนะครับไม่ได้เริ่มใช้ในปี62เนี่ยราคาหุ้นของกลุ่มรับเหมาก็ลงนะจริงแล้วมันก็ลงมาตามตลาดแหละแต่ตลาดลงแค่ 11% แต่กลุ่มรับเหมาลงไป 30 เกือบ 40% โดยเฉลี่ยโดยภาพรวมนะครับรอบนี้พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมารับเหมาก็ควรต้องฟื้นขึ้นมานะครับแม้ว่างบไตรมาส4กับไตรมาส1โดยรวมๆยังไม่ดีนะครับเพราะว่าภาพรวมการรับรู้รายได้เนี่ยมันยังไม่ได้สวยมากนะแต่อย่างน้อยมันก็จะเริ่มเห็นเซนติเมนต์บวกในการเก็งกำไรไงเพราะว่าตลาดมันก็หาตัวเล่นยากมากขึ้นทุกวันนั้นตัวที่มันช้ำมากแต่มีประเด็นบวกน่าจะเห็นการไล่กลับขึ้นมานะครับซึ่งรับเหมาตัวอะไรดีท่านก็ลองติดตามดูกันก็มีไม่กี่ตัวหรอกนะครับถัดมาผมขอไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่แล้วเราจะลงทุนหุ้นอะไรดีท่านคิดว่าตลาดมีประเด็นบวกเข้ามาโดยเฉพาะประเด็นในประเทศและตลาดมันน่าจะไป 1,600 จุดได้เนี่ยผมก็ยังเหมือนเดิมครับมองไปที่หุ้นปันผลครับนะครับรูปนี้เป็นหุ้นปันผลดีๆหลายๆตัวเอามาจากใน Set HD บวกไปถึงหุ้นปันผลอื่นๆที่นอกเหนือจาก Set HD เช่น TV Odo ASK Anand Oli Major นี่เป็นตัวอย่างนะครับที่เราอยากยัดมาเข้ามามากกว่านี้แต่ว่ารูปมันจะไม่พอเอานะครับรูปนี้คืออะไรนะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือ Year to Date Return ครับก็ขออภัย Return ของปี2019สีทองเนี่ยก็คือ4เดือนแรกนะครับ4เดือนแรกของตัวหุ้นนั้นๆในปีที่แล้ว4เดือนแรกของปี2019ผลตอบแทน4เดือนแรกผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง KKP เนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยติดลบ 1% แต่4เดือนแรกเนี่ยบวกถึง 7.9% ท่านพอจะเข้าใจอะไรผมยังไอเดียที่ผมนำเสนอรูปนี้ผมกำลังอยากจะนำเสนอว่าสังเกตไหมว่าสีทองเนี่ยในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันมักจะสูงกว่าสีฟ้าคือสีฟ้าเนี่ยคือผลตอบแทนปีที่แล้วทั้งปีแต่สีทองเนี่ยแค่เฉพาะ4เดือนเพราะอะไรเพราะช่วง4เดือนเราคุยกันแล้วว่ามักจะเป็นช่วงเวลานาทีทองของพวกหุ้นปันผลนะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นปันผลสูงเนี่ยมันก็จะมีแรงเก็งกำไรเพื่อซื้อก่อนที่มันจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงปลายเมษาหรือช่วงพฤษภาถูกไหมครับเพราะนั้นสีทองเนี่ย4เดือนแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นดีนะครับเมื่อเทียบกับทั้งปีมันอาจจะมีแค่ JMT นะฮะที่มันขึ้นดีในช่วง4เดือนแรก 20% แต่ว่าทั้งปีขึ้นแค่78%หรือแม้กระทั่งลาดนะครับลาดบุรีก็ไม่แปลกเพราะลงไฟฟ้าไงแต่4เดือนแรกก็จับไป 21% ทั้งปี 35% นะครับอันนี้คือเราจะเห็นได้ว่า4เดือนแรกมันมาสวยๆเลยนะครับมันจะมาสวยๆทั้งที่ทั้งปีไม่ค่อยดีนะครับคือทั้งปีไม่ดีแต่4เดือนแรกมันมาดีก่อนไงนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับตัวที่น่าสนใจเช่นกลุ่มอสังหาปีที่แล้ว4เดือนแรก AP เนี่ยโอ้ยบวกไป 33% นะครับก่อนจะหย่อนลงช่วงปลายปีนะครับทำให้ทั้งปีบวกแค่ 23% นะครับอันนั้นเนี่ยเห็นไหมทั้งปีเนี่ยนะครับลบไป 16% ครับแต่บวก4เดือนแรก 26% เมเจอร์เนี่ยทั้งปีบวก 22% ครับปีที่แล้วแต่ว่า4เดือนแรกเยอะที่สุดก็คือบวกไป 31% โอลิก็เหมือนกันนะครับโอลิมันอยู่ในนี้อยู่แล้วขออภัยนะฮะจะเป็นตัวอื่นอีกมีอะไรบ้างล่ะอย่าง Q House นะฮะหรือไปดูอย่างพวกแรนในนี้มีแรนไหมแรนหาไม่เจอนะครับทำไมไม่มีแรนผมก็ไม่รู้นะในนี้แล้วใน Set HD ก็ควรต้องมีแรนนะครับอาจจะมีการแรนอยู่นี่แรนอยู่นี่แรนอยู่นี่นะครับขออภัยด้วยเห็นไหมฮะแรนเนี่ยนะครับแรนเนี่ยทั้งปีนะฮะทั้งปีเนี่ยลบ 2% แต่4เดือนแรกเนี่ยบวก 8% น่ะเดลต้าก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะสรุปได้ว่านะครับคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยถ้าเรามองไม่ดีแต่4เดือนแรกก็อาจจะเป็นเหมือนปีที่แล้วก็ได้ว่าเฮ้ยนะครับยังไงก็แล้วแต่4เดือนแรกมักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของพวกหุ้นปันผลนะฮะแม้ว่าทั้งปีอาจจะไม่ดีนะนะครับซึ่งคำถามก็คือแล้วตอนนี้มันผ่านมาแล้วประมาณ2สัปดาห์เนี่ย2สัปดาห์และนี้ก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวคือ2สัปดาห์นี้นะครับ2สัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เริ่มเห็นกลิ่นกันมาแล้วบ้างนะครับไอ้อย่าง4เดือนปีที่แล้วของ KKP ขึ้น 7.9% แต่ตอนเนี้ยผ่านไปแล้วนะครับ2สัปดาห์นะครับสำหรับปีนี้ KKP เริ่มมาแล้วเห็นไหมครับกลิ่นมันมาแล้ว KKP ทยอยมาแล้วนะครับแรงก็มาครับเห็นไหมเพราะว่าหุ้นปันผลมันเริ่มทยอยกันขึ้นมาแล้วตัวไหนที่ยังไม่มาล่ะนะครับ SPRC ยังไม่ได้มา KTB ก็ยังไม่มานะครับSPRC ก็ยังไม่ค่อยได้มามากปีที่แล้ว SPRC 4เดือนแรก 16%ปีนี้ยังไม่ได้มามากนะครับเมเจอร์ครับปีที่แล้วนะครับ4เดือนแรก 31% เมเจอร์ยังไม่มาฮะเพราะนั้นเราก็เล็งไปตัวที่ยังไม่มาไงนะฮะ
มีใครอีกที่ยังไม่มาครับเคซีลงกลายเป็นลงเยอะเพราะว่าปลายปีที่แล้วมันขึ้นเยอะนะอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่ให้ความเข้าใจนะครับปูนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมาครับโอลิเริ่มกลิ่นเริ่มมาละนะฮะอินทัชก็เริ่มมานะครับTTW 4เดือนปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เริ่มเห็นกลิ่นมาแล้วนะครับ TTW จับตาไว้ด้วยก็ดีนะครับผมว่าวอลลุ่มเข้าด้วยนะครับ AP นะฮะเริ่มมาแล้วปีที่แล้วนะครับ4เดือนแรก 33% ตอนนี้4 2อาทิตย์มาแล้ว 4% นะครับโอลิเมเจอร์นี่ยังไม่มาเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเมเจอร์ก็ยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยปีที่แล้วบวก 31% ในช่วง4เดือนแรกเนี่ยตอนนี้ยังติดลบอยู่นะครับTBO ก็เริ่มเห็นกลิ่นมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโดยสรุปแล้วกำลังอยากจะสื่อสารกับท่านว่านะครับว่ากลุ่มหุ้นปันผลเนี่ย4เดือนของปีที่แล้วมันขึ้นดีมากนะครับแม้ว่าทั้งปีจะไม่ดีนะแปลว่าช่วงเวลานาทีทองในการเก็งเนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นปีส่วนที่เหลือหลังจากเดือน4ไปอันนี้ช่างมันก่อนนะฮะก็4เดือนแรกมันเป็นช่วงเวลานาทีทองแล้วมันก็มีหุ้นหลายตัวเนี่ยในหุ้นปันผลเนี่ยที่มันเริ่มขึ้นมาละที่มันกำลังเริ่มขึ้นมานะครับเริ่มมีกลิ่นขึ้นมาค่อยๆไล่เรียงนะถ้าเราสังเกตนะครับสุภาลัยแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปตท.ถูกป่ะที่เราคุยกันว่าควรต้องเก็บหุ้นปันผลมันก็เริ่มมากันนะครับล่าสุดเนี่ยเฟส2มันมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลิ่นเช่นพวก KKP พวก TTW UDTW ก็พุ่งขึ้นมา TVO ก็มานะครับและเริ่มเห็นกลิ่นที่กำลังจะมาเช่นพวกเมเจอร์นะครับหรืออื่นๆเนี่ยผมว่าต้องจับตาให้ดีนะครับพวกหุ้นปันผลก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ถ้าเราเลือกหุ้นดีๆพอร์ตเราก็จะดูค่อนข้างดูเสถียรแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมไม่ค่อยอยากให้ท่านไปเสี่ยงอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าอยากจะเบ็ดจริงๆในช่วงนี้ผมก็ยังคงมองรับเหมาว่าเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีธีมเรื่องของพลบองก็มาปี63ผ่านแล้วตลาดยังไม่ได้รับรู้หรือเล่นเรื่องนี้มากนักนะครับเราดูได้จากเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ยังมีย่อๆลงมาเลยแต่ตอนเนี้ยเทรนด์มันมาแน่ๆแล้วแหละเชื่อเถอะนะครับแล้วยิ่งเสถียรภาพรัฐบาลดูแข็งแกร่งซะยิ่งขนาดนี้นะฮะมีเสียงรวมทั้งหมดนะฮะกลับไปดูรูปรัฐบาลเมื่อกี้นะฮะเนี่ยมีเสียงรวมทั้งหมดตอนนี้267อ่ะถ้าผมบอกตัวเลขอะไรผิดยังไงนี่ขออภัยนะแต่ตอนนี้267อ่ะเทียบกับ232อ่ะมันห่างกันถึง35แต้มอ่ะครับนะครับก็เนี่ยมันเสถียรภาพมันดูสตรองมากอ่ะนะครับสำหรับรัฐบาลตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปอีกทีนึงขออภัยนะครับรูปไม่พอนะครับอีกทีนึงขออภัยนะครับเนี่ย267แล้วครับเนี่ยรัฐบาลรวมตอนนี้ของฝ่ายค้านเหลือ232เพราะว่าล่าสุดมันโดนงูเห่าไป8ไงนะครับมันโดนงูเห่าไป8ก็กลายเป็นเหลือ32จากเดิม240นะฮะเพราะนั้น267กับ232มันคือห่างกัน35แต้มนะครับห่างกัน35แต้มก็สะท้อนได้ถึงความมีเสถียรภาพระดับนึงไม่เรียกว่าไม่มีไม่ได้อยากเรียกว่ามีเสถียรภาพเพราะมันอาจจะไม่มีเสถียรภาพเสียงมันเยอะๆมันรวมๆกันเนี่ยแต่ว่ามันกำลังสะท้อนถึงเวลาแบบพร้อมที่จะผลักดันกฎหมายพร้อมที่จะผลักดันอะไรหลายๆเรื่องนะครับถ้าคุณคุมเสียงให้เข้าสภาได้นะแต่ว่าก็นะเขาก็ไม่รู้จะเห็นความสำคัญกับภาษีกับหน้าที่เขาเองหรือเปล่าหลายๆคนมันก็เบี้ยวให้เราเห็นแล้วไงนะครับนะครับคนที่เขามีปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาทำตามหน้าที่ตัวเองก็ทำไปนะครับก็มีหลายคนที่ไม่ทำเพราะนั้นก็เราก็ได้แต่ลุ้นเนี่ยให้เขากลับมานะครับมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้แทนราษฎรนะแล้วก็เห็นแก่ภาษีที่เราจ่ายให้เขาไปนะครับดังนั้นอ่ะถัดมาก็เชื่อว่าภาพของตรงนี้น่าจะเป็นพอยต์บวกให้กับตลาดนะครับอย่าลืมมองหุ้นปันผลไว้เยอะๆลองลงมาก็เก็งกำไรตอนนี้ผมเน้นที่รับเหมานะครับถัดมาก็คงเป็นเรื่องของแบงค์เรื่องอื่นๆเดี๋ยวไว้ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็เลยเวลามาเยอะละนะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลแล้วก็สามารถเอาไปวางแผนลงทุนต่อได้นะครับขออภัยด้วยที่บ่นๆเพราะว่ามันเห็นตัวเลขที่เขาไม่เข้าร่วมประชุมสภาแล้วมันบางครั้งก็เซ็งไงก็ขออภัยด้วยที่บ่นเยอะไปนะครับวันหลังไม่บ่นละนะครับก็ฝากช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ